เปิ่นเป็นมนุษย์นะซะนะอย่าไปลืมนะพระถ้าสมมุติว่าพระอินทคุตเป็นองค์เดียวกันกับพระอุคุตเปิ่นเป็นมนุษย์ถ้าถามว่าเปิ่นจะไปจำภาษาอยู่ใต้ท้องทะเลเขาเป็นมนุษย์นะซะท่านนะอาจเป็นไปได้ที่พระอาจารย์นิอูอยู่เสมอในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เนาะมันเป็นไปได้ถึงนั้นเพราะว่าเปิ่นมีฤทธิ์มีเดชเป็นพระอรหันต์ด้วยนะอันนี้ประการที่หนึ่งว่า เปิ่นเนี่ยสามารถที่จะไปอันจำพรรษาหรือว่าปลีกวิเวกไปใต้ท้องทะเลได้นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เนาะซึ่งสุดวิสัยเปิ่นฮ้องว่าเป็นอันก็ฌานวิสัยเป็นเรื่องของผู้ในฌานเฮาได้ฌานเฮาบ่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันทําได้บ่ได้มันแต่บ่แต่อันนี้ก็สุดวิสัยขึ้นอยู่กับหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยจะพากันไปศึกษาหาความจริงกันต่อนะท่านนะเปิ่นก็จะย้อนที่เวลาไปศึกษาเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนี่ปัจจัยย้อนอีกเสมออ่ะป้ากันไปหาข้อเท็จจริงต่อเนื่องไอ้เนี่ยเพิ่นได้ยินมาที่เอี้ยเพิ่นว่ามาที่เอี้ยไอ้เนาะอ่ะเฮาก็ฟังไว้ที่นี่พระอุปคุตเนี่ยพอคณะสงฆ์มีการมีงานเช่นพระเจ้าอโศกพอได้สร้างวัดวาอารามเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเนี่ยทั่วกรุงปาตาริบุตรนะทั่วภูมิภาคที่พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นในครอบครองอยู่เนาะคณะสงฆ์เปิ่นก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะมีไผหามาคุ้มครองงานที่จะทำการฉลอง7ปี7เดือน7วันนะสถานะ777นี่นะสงฆ์มีการมีงานเช่นพระเจ้าอโศกพอใดท่านที่คอยคัดขวางการทำคุณงามความดีโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเขาจะไปได้ยินปรากฏจื่อของพระยาวสวัสดิมานตอนไหนตอนที่พระองค์ตัดสินพระทัยที่จะออกบวชเนี่ยพญามารก็เข้าไปเล่าโลมเลยว่าอันไปเนี่ยไปตุบไปหยักนะไปออกไปบวชมันจะสบายนะไปทรมานตัวเองมันได้ยุ่งก็ครบอย่างนี้หมดเนี่ยนะไปอยู่ในอันปราสาทในแห่งเจ็ดวันนั้นนะความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นกับท่านนะท่านไม่เสียดายก็ยี่แน่ไปอันกราบทูลถึงพระเจ้าจะใช้สิทธิ์ตัดแต่จะใช้สิทธิ์ตัดสินใจได้เดียวเลยว่าจะออกมหาพิเนสครมแสวงหาโมกขธรรมเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมแล้วเกาะน้ำความจริงเท่าไหร่แล้วนั้นมาตีแผ่นี่กับคนทั้งหลายได้ยี่แน่อันนี้เขาจะหันตั้งแต่แรกเลยนะพระยาวสวัสดิมานแล้วก็จ้องล่างจ้องผ่านกันมาตลอดขัดขวางคุณงามความดีตลอดจนสุดท้ายก็ปรากฏว่าอันถ้าเนาะถ้าพระยาวสวัสดิมานมาขัดขวางเนี่ยจะได้ยังไงใครจะไปต้านทานได้มีใครสักคนกราบทูลถึงพระเจ้าจะฉายเสด็จทะเวลามีพระสงฆ์มีปัญหาเรื่องราวมักอย่าไปอยู่ในที่ประชุมปลีกวิเวกหาความสุขส่วนตัวแต่คนเดียวอีเนี่ยซึ่งท่านพระอินทคุตหรืออุปคุตเนี่ยเปิ่นก่อยินดีนะยินดีถูกปรับอาบัติก็กราบขอโทษขอโพยแล้วก็ยินดีอาสาที่จะทำการปกป้องงานฉลองสมโภชของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็มาแตะนะตามตำรานี่นะตามตำนานเนาะตามตำนานมาแตะนะโดยท่านพระอุปคุตเนี่ยเปิ่นมีแรงฤทธิ์สูงก็สามารถที่จะกำราบพญาวสวัสดิมานได้อยู่แบบราบคาบเลยความพิสดารตรงนี้พิสดารขนาดอัศธาพิสดารขนาดเลยอย่างติพระจารย์หวานเลยกันว่าเฮาอันจะไปศึกษาอันตำหาไหนเนาะบางตำหาก็เหล่าชนิดที่ว่าเฮาคนทั้งหลายเฮาเนี่ยยากนักที่จะเข้าใจได้เพราะมันเกินพอมันเกินวิสัยของคนเฮาเนี่ยมันก็จะหาคำตอบได้จะได้อะเนาะส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของปวดห้องว่าโลกอย่างก็เป็นอจินไตนั่นก็คำว่าอจินไตคือจะไปคิดหมู่เฮาคิดจะได้กับมหาสามารถหาคำตอบได้คิดไปก็อาจจะไปเฮาเนี่ยมีความเป็นบ้ามแล้วจะได้ก็หาคำตอบมาได้นะเฮาว่า
จะไปปฏิเสธว่าอิทธิฤทธิ์มันบ่มี เพียงเพราะเฮาเนี่ยบ่ได้หรือเฮาบ่เคยหันมาจ่ายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เฮาบ่เคยหันบ่เคยได้ยินบ่เคยฮู้มันมีจริงในโลกนี้แต่เพียงแค่ว่าเฮาบ่ฮู้บ่ได้เฮาบ่หันบ่ได้เฮาปฏิเสธทันทีก็บ่สิได้หรอกหรือเฮาจะยอมรับเจือหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวมันก็งมงายไปนะก็ต้องใช้ดุลพินิจพอสมควรอันนี้เฮาอู้ถึงพระอุปคุตก่อนนะสถานะพระอุปคุตแล้วก็ใบบัวใบบอนเนี่ยใบบัวที่ปกของท่านที่พระอาจารย์อู้อยู่เสมอตะกี้ว่าอู้อยู่ตะกี้ว่าอาจจะเป็นจินตนาการของช่างว่าเปิ่นอยู่ใต้ท้องทะเลพดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีใบบัวติดหัวท่านมาหรือนะในจินตนาการของช่างที่เปิ่นแกะสลักว่าอาจจะมีใบบัวใบบอนปกนะปกแดดเปิ่นเพราะว่าเปิ่นอยู่ในท้องทะเลแดดส่องบ่ถึงมันบ่ฮ้อนพอขึ้นมาบนบกแล้วมันฮ้อนอีนะสถานนะกับป้ากันไปอันเนี่ยเนาะพระอุปคุตเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันไปแต่กับบะมดนะบะมดหมายถึงว่ามันจะมีทุกรูปไปที่ป้ากันทำนี่นะบางรูปที่ป้ากันแกะสลักก็ตามรอก็ตามยังก็ตามเนี่ยก็คือหัวโล้นคือโกนหัวเนาะแต่หลายๆตีคตินิยมก็คือมีใบบัวปกหัวนี่แน่ถ้าพระอินทคุตเป็นองค์เดียวกันกับพระปกคุตนั่นแสดงว่าท่านเป็นพระภิกษุไม่ใช่พุทธเจ้าแน่ๆเลยเพราะว่าพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว200กว่าปีในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนี่นะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันคนตีได้หันพระอุปคุตหรือพระอินทคุตในยุคนั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งตัวของท่านพระอุปคุตเนี่ยได้ทรมานพญาวสวดีมานเนี่ยถามว่าพระเจ้าพระอินทคุตเคยเห็นพระพุทธเจ้าก็เคยเห็นบ่เคยหันพระเจ้าอโศกมหาราชก็บ่เคยหันแต่มีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าแรงกล้าเลยแหละพออันใดเนาะจับพญาวสวดีมันแบบราบคาบนี่นะพระเจ้าอโศกมหาราชก็ ได้ขอร้องว่าอยากจะเห็นองค์พระพุทธเจ้าจริงๆซึ่งบุคคลผู้เห็นก็คือพญาวสวดีมันเพราะต่อยคอยลังควานมาตลอดมันก็คอยห้ามตลอดนี่นะมีคนเดียวนะ ที่หันในตอนนั้นก็เลยบอกว่าจี ครับเจ้าไข่ห้านไข่ห้านขนาดว่าพระพุทธเจ้าจะมีหน้าตาจะได้พญามารวสวัตติมารก็เลยบอกว่าเฮาจะอีกเดี๋ยวเฮาจะในนิมิตให้พอนะแต่จะไปไวเฮานะเพราะว่าเฮาจะพุทธเจ้าเฮาเป็นพญามารพอแปลงร่างนี่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าโอ้ยพระเจ้าอโศกมหาราชขนลุกชูชันดีอกดีใจเกิดปลื้มปิติอย่างนักหน่วงว่าตัวเองเลื่อมใสพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำสอนของพระองค์นั่นเนี่ยไผก็ตามที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมก่อเกิดความสุขความสงบโดยแท้จริงเผลอสถาเผลอไปกราบพอกราบปุ๊บก็หายอ่ะ เพราะพญามารก็บอกไว้เลยว่าจะไปกราบนะไม่ใช่พุทธเจ้าแต่ก็ยังติวานั่นน่ะด้วยความดีใจอ่ะเนาะก็เลยลืมมาไปกราบพระพุทธเจ้าที่พญาวสวดีมารเนี่ยได้เนรมิตให้เนาะและจากนั้นก็ปรากฏว่าพญาวสวดีมารเนี่ยในประวัติก็คือบ่ได้ขัดขวางคุณงามอาการการทำคุณงามความดีการเฉลิมฉลองในส่วนของพุทธศาสนาอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเหมือนกันในตอนนั้นน่ะนะดังนั้นเนี่ยอาคติต่อเลยในกว่ามาละบ้านเฮาจะมีประเพณีเวลาเฮาจัดการจัดงานเนาะก็มักจะอาราธนาพระอุปคุตมาปกปักรักษาในงานนั้นๆบ่ว่าจะเฉลิมฉลองอย่างกระจ่างแต่มีการอาราธนาพระอุปคุตซึ่งนํามาจากไหนก็สมมุติเหมือนกันว่าเฮาอยู่ใกล้ที่ไหนใกล้แม่น้ําวังก็คิดซะว่าพระอุปคุตเพิ่นอยู่แม่น้ําวังใกล้เมืองชลประทานก็คิดว่าพระอุปคุตเพิ่นอยู่เมืองชลประทานคือเฮาเสมือนว่าเพิ่นอยู่ปื้นน้ําเพิ่นอยู่ในน้ําแล้วก็ลักษณะที่เฮาจะไปถือกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเป็นมหินก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นมหิน
มียังกระจ่างมาหินขาวมาหินกลมมาหินเหลี่ยมมียังกระจ่างเนี่ยติสมมุติขึ้นไปอย่าไปลืมว่าคือสมมุตินะพอได้เรียบร้อยกับป้ากันแห่แห่แต่แต่นะมีบาทมีผ้าไตร มีขบวนแห่พระอุปคุตเนี่ยมาประดิษฐานบริเวณมณฑลพิธีนั่นๆทุกครั้งไปซึ่งหลายคนเนาะที่เกิดร่วมงานตั้งทำหลวงเวียงละกรของฤาษีสงฆ์นครลำปางที่ผ่านมาสถากหันแล้วว่าเป็นแห่งหนึ่งพิธีที่ถือว่าสถาคือความสำคัญ